วัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะครับไปยังอยู่มุมนี้เนาะยังอยู่มุมเดิมเราขยับไม่ไหวอะต้นกล้วยชอบต้นกล้วยช่อง YouTube ของปายกระซิบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะเรื่องราวของการประกอบอาชีพบ้างอาชีพของการอย่างเขามีอาชีพเรื่องราวของการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นอาชีพที่มันตกทอดมาเนี่ยจากบรรพบุรุษเนี่ยมันกรรมเนี่ยมันจะแตกต่างหรือว่ากรรมจากการกระทำหรือว่ากรรมที่เขาต้องทำหรือว่าสิ่งที่ประกอบอาชีพเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนอาจารย์ครับผมจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ปายคิดมาหลายวันเพราะว่าติดอาจารย์ยอดอ๋อใช่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 ไหมเราติดอาจารย์ยอดมากเลยอาจารย์ยอดจะสอนเสมอใช่ใช่ใช่ไหมคะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์แล้วผลสุดท้ายก็เป็นมะเร็งตายหรือว่าตายจากการที่ไปทำอาชีพนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรากลัวเนาะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ยอดเล่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันจะแนะนำทุกคนเลยที่มีลูกให้เปิดให้ลูกฟังให้เปิดสอนตัวเองให้เปิดฟังเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ยอดพูดเนี่ยกงกรรมกงเกวียนมีจริงมันรุนแรงแล้วมันเห็นผลในชาตินี้ซึ่งตรงมากครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนที่ทำอาชีพแบบเนี้ยกลัวกลัวมากบางทีแบบอาชีพฆ่าปลาฆ่าสัตว์พวกหมูวัวอย่างนี้นะมันเป็นอาชีพที่เขาดำรงชีวิตอาจารย์บางทีมันสืบทอดมาไงมันเป็นอาชีพเดียวที่เขามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราย้อนไปถึงสมัยโบราณเลยสมัยที่แบบยุคหินกินอะไรใช่ปะเรากินเนื้อสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะทำยังไงอ่ะในยุคนั้นน่ะเราไม่รู้เราจะกินอะไรมันไม่มีเทคโนโลยีเราต้องฆ่าสัตว์เราต้องใช้ไฟถือว่าเขาเป็นคนบาปไหมบาปข้อแรกคือการเอาตัวรอดมันมาจากการเอาตัวรอดเป็นหลักใช่เพราะว่าสมัยก่อนนะอะไรมันต้องนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เพื่อให้มีชีวิตรอดแล้วการที่จะไปอยู่ในถ้ำอยู่ในอะไรเงี้ยมันมีสิงสารสัตว์ไม่ฆ่ามันก็ฆ่าเราก็คือถ้าไม่ทำก็เขาก็จัดการเราอ่ะอันเนี้ยมันสมัยนั้นยังไม่มีเรื่องกฎหมายมันก็เลยดูเป็นเรื่องปกติแต่การฆ่าเมื่อมันมีการฆ่าซ้ำๆมันทำให้เกิดประสบการณ์แล้วมันทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้คนเป็นคนเลือดเย็นขึ้นใช่คือพร้อมฆ่าในทุกสถานการณ์ฆ่าโดยที่ไม่มีใจสงสารแต่รู้สึกว่าฆ่าเพราะหน้าที่เมื่อไหร่ที่เกิดการที่จะต้องฆ่าเพราะหน้าที่มันจะทำให้เกิดการฆ่าได้เยอะขึ้นแล้วเริ่มไม่มีหัวใจมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นการสารภาพบาปมันจะน้อยลงเพราะเราไม่รู้สึกผิดมันคือหน้าที่เห็นไหมทีนี้พอโลกมันเริ่มเจริญขึ้นเริ่มมีผักมีไข่มีตัวเลือกทีนี้ปัญหาคือคนที่กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วจะไม่บาปเหรอแล้วคนที่ฆ่าคนที่เสียสละแทนล่ะทำไมเราไปโดนบาปให้เขาอย่างเดียวอันนี้มันดูไม่ค่อยแฟร์นะจริงๆกฎของมนุษย์เนี่ยการฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการที่จะต้องถูกเข้าคุกหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมยกเว้นการฆ่าคนกับคนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีกฎอยู่เหมือนกันว่าถ้าฆ่าโดยที่ไม่รู้สึกผิดบาปฆ่าโดยไม่มีความรับผิดชอบฆ่าโดยไม่มีการทดแทนด้วยบุญหรือการทำบุญชดเชยจะถือว่าคุณจะได้รับบาปเต็มๆเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นช่องว่างที่ว่าถ้าคุณทำอาชีพพวกนี้แล้วคุณทำบุญเยอะๆเพื่อชดเชยรู้สึกสารภาพบาปคุณจะได้รับกรรมเพียงเสี้ยวเดียวแต่ส่วนใหญ่คนที่ประกอบอาชีพพวกนี้จะไม่ได้สนใจเรื่องบุญบาปสักเท่าไหร่แล้วก็ทำบุญชดเชยน้อยเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเลยทำให้คนที่ทำอาชีพแบบนี้ได้รับผลกรรมแบบเยอะเขาคิดว่าเป็นอาชีพของเขาพอเขาคิดอย่างนี้แล้วมันคืออาชีพอ่ะก็เหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทำคือนรกเนี่ยเขาจะมีข้อยกเว้นให้สำหรับคนที่ทำอาชีพพวกนี้อยู่แล้วเราพูดถึงนรกนะกฎของนรกนะทำเพื่อประกอบอาชีพ อันนี้จบจะฆ่าวัวฆ่าไก่แต่ว่าด้วยการที่สัตว์เขาสาปแช่ง มันเลยทำให้คนที่ทำอาชีพนี้ได้กรรมหนักเพิ่มเข้าไปอีกมันไม่ใช่จากกฎของนรกมันกลายเป็นถูกสัตว์สาปแช่งนึกออกไหมที่เวลาคนสัตว์แบบวัวเนี่ยมันรู้สึกนะตาไหลมันมีน้ำตาไหลน้ำตาไหลหมูจะเข้านี่ตาไหลกระวนกระวายโดยเฉพาะวัวเนี่ยสัตว์ใหญ่ไงเขาพอเข้าตรงนั้นนะเห็น
น้ำตานี่เขาไหลเลยนะเขารู้ว่าเขาจะไปไหนถูกป่ะวิธีเขาอยู่ที่ของเขาอยู่ดีเขาเอาขึ้นไปรถรวมๆกันมันเขาก็ต้องคุยกันอ่ะถูกต้องเฮ้ยสงสัยเป็นรอบของเราแล้วว่าเราลืมพลาดไหมใช่มันก็มีน้ำมันก็มีชีวิตจิตใจนะเห็นพลาดด้วยนะอาจารย์คือด้วยความที่สัตว์เสียใจสัตว์โกรธสัตว์แช่งเขาแช่งได้เหมือนคนนะคะมันก็เลยทำให้คนที่ประกอบอาชีพพวกนี้โดนบาปคูณเข้าไปมันก็เลยแบบช้ำชอกไงดวงมันพังแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิถีชี้ช่องหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวโดนอีกไม่รู้แต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำให้จุดธูปบอกท่านยมก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่จะเริ่มการฆ่าหรือเริ่มการทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำโดยช้าๆละมุนละม่อมถ้าสมมติเป็นสัตว์ใหญ่ยกมือไหว้เขาก่อนแล้วบอกว่ามันคืออาชีพเอามาเพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวขอให้ท่านได้โปรดเสียสละแล้วขอให้บุญที่ท่านเสียสละให้กับมนุษย์เนี่ยเอาไปกินหายอดอยากเนี่ยขอให้ท่านได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ขอให้ท่านแบบอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าอาฆาตซึ่งกันและกันเลยใช่แล้วก็มอบบุญให้ยอมเสียเวลาพูดหรือทำตรงนี้หน่อยตัวต่อตัวอย่างเงี้ยจะช่วยลดได้แล้วก็การทำบุญแก้เนี่ยเน้นเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณทุกชีวิตที่ข้าพเจ้าได้ทำการฆ่าไปในวันนี้หรือภายในสัปดาห์นี้หรือภายในเดือนนี้ยิ่งให้บ่อยยิ่งรอดง่ายยิ่งง่ายใช่คือถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นของการสะสมสะสมแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยต้องฆ่าไก่วันหนึ่งมันต้องทำยอดใช่ไหมกี่ตัวกี่ตัวจะมานั่งพูดอย่างเงี้ยไม่ไหวยกมือตรงที่ก่อนคุณไปหยิบอ่ะก่อนคุณไปหยิบไก่เอาคุณบอกรวมๆเลยจุดไก่ที่รวมๆจะชับทำแหละเนี่ยเพราะมันดิ้นมันไม่มีสติหรอกฆ่าไก่เนี่ยใช่ป่ะไก่มันวุ่นวายคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้ไก่จำนวนนี้ก็ว่าไปคือพยายามรู้สึกผิดหน่อยอย่าฆ่าแบบฟึบฟึบฟึบแบบเลือดเย็นอ่ะคือคำว่าเลือดเย็นคือใจไม่รู้สึกอะไรเลยตราบใดที่ใจคุณรู้สึกคุณรู้สึกผิดคุณรู้สึกเสียใจจะไม่หนักชัดเจนทีนี้ถามอีกนิดเดียวแล้วคนกินน่ะก็ใช่ดิเมื่อกี้น้องไก่4 5น้องเมื่อกี้คุณกินกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วอย่างคนเรากินเมื่อกี้เข้าใจว่า100นึงอาจจะไม่มีใครคิดหรอกแต่ถ้าเรากินได้เราควรจะเดินคิดยังไงจันเนี่ยมันเป็นของที่ได้กินเนี่ยมันจะเป็นดราม่าไงโอ้โหก็ของกินน่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอีกก็ถึงบอกตั้งแต่แรกว่าคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าเขาเสียสละให้กับคนที่กินถ้าเขาไม่ฆ่าเราไม่ได้กินนะถูกต้องคุณต้องไปฆ่าเองนะจะทำยังไงอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยอย่าไปโทษคนฆ่าอย่าไปโทษคนฆ่ามันต้องโทษคนกินแต่ถ้าเราบอกว่าชีวิตนี้ฉันไม่กินอ้าวฉันไม่กินโปรตีนฉันไม่กินไก่แล้วฉันจะกินอะไรสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อ่ะมีประเด็นอีกว่าเจ้าแม่กวนอิมห้ามกินเนื้อวัวเห็นภาพเลยเพราะวัวเป็นอะไรเป็นสัตว์ใหญ่แต่ปลาทูน่าปลาอะไรตอนนี้ตัวใหญ่กว่าวัวอีกโอ้ตัวบางทีตัวเป็น4ฮะเป็น100โลอ่ะบางทีเอามาเป็นตันน่ะตัวโล่เลยอ่ะตัวใหญ่กว่าวัวแล้วทำไมไม่งดอ่ะใช่ป่ะคือมันก็ต้องคิดเหมือนกันใช่ป่ะคะมันไม่ใช่แค่ว่าอะไรคือสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แต่คิดแค่ว่าสัตว์นั้นน่ะมีชีวิตหรือเปล่าแต่ในเมื่อเรามันคืออยู่ในห่วงโซ่อาหารอยู่ในวงจรชีวิตเราก็ต้องกินเพื่อให้เรามีชีวิตรอดเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีเราก็ต้องยอมกินทีนี้พอกินแล้วเราทำยังไงนี่แหละเราก็กวดน้ำทำบุญกวดน้ำแล้วก็ยอมเฮ้ยวันนี้ฉันกินเนื้อเยอะเว้ยก็รู้สึกในใจว่าบางทีเราอาจจะทำให้เขาต้องฆ่าเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สารภาพบาปไปแต่ว่าถามว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นใช่ไหมถามว่าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อไหมท่านก็ฉันอะไรท่านก็ฉันคืออย่าเลือกเมื่อไหร่ที่มันเกิดการเลือกเมื่อนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเยอะขึ้นไปอีกถ้าเราเฉลี่ยกันมันก็ยังเกิดการเลือกที่น้อยลงหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมชัดเจนนะครับผมก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่เราคุยกันได้แล้วจะหาว่าหมอปลายอย่างนั้นโอ้ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่คือเราคุยกันมีคนอยากรู้
เราก็เอามาตอบให้ในแง่มุมที่อาจารย์เข้าใจในแง่มุมของเรา ใครจะคิดยังไงแล้วแต่แต่ว่ามุมของหมอปลาเป็นแบบนี้ใช่ทุกคนมีแง่มุมของตัวเองได้แหละแต่ว่าในมุมของหมอปลาคิดอย่างนี้ถ้าใครเห็นด้วยก็โอเคถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราคิดอีกมุมนึงไม่แปลกเพราะว่ามันมีนะมันมีไปเคยเจอนะคนกินเนื้อวัวคือคนบาปเอออ้าวแล้วคุณกินไก่ล่ะทำไมคุณไม่บาปยังไงมันก็มีค่าเท่ากันมันก็บาปเหมือนกันแล้วกินแต่ปลาเอาปลาไม่ใช่ชีวิตหรอก็ชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอะไรมันก็บาปทั้งนั้นแหละค่ะแล้วก็ไม่กินก็ไม่ได้มันก็ต้องกินมันต้องกินเพื่อดำรงอยู่แต่ถ้ากินแล้วรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราก็เอางี้ว่ากินแล้วกินให้มันสมเหมาะสมอ่ะกินไม่ใช่มีกินแล้วกินให้หมดไม่ใช่มีกินแล้วกินที่ทิ้งขว้างเงี้ยอันนี้บาปอันนี้ไม่ใช่ถูกไหมอาจารย์มันเสียดายกับชีวิตที่เขาต้องเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาต้องหาเพื่อมากินอ่ะแล้วจะให้เขาเป็นคนบาปหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกอย่างต้องดำรงอยู่เนาะถูกต้องเออแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในศีลข้อหนึ่งเนี่ยคือท่านพยายามให้ลดการฆ่าให้น้อยลงเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่บอกเอาไว้เนี่ยมันจะฆ่าเละเทะมันก็จะมั่วอีนุงตรงนางใช่ฆ่าแบบฆ่าเลี้ยราดอ่ะถูกต้องอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยฆ่าไปหมดเลยลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกอะไรก็ไม่รู้เละเทะเพราะว่าเขาไม่มีธรรมะในจิตใจเมื่อไหร่ที่มีเราเกิดความละอายความละอายเนี่ยเป็นการหยุดทุกอย่างความละอายเกรงกลัวต่อบาปเป็นการหยุดทุกอย่างที่จะทำให้สังคมมันวุ่นวายนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเนาะของคลิปนี้ถูกไหมอาจารย์เนาะคุยเพื่อเตือนเพื่อให้ได้คิดแล้วกันเนาะได้แง่คิดในการที่จะกระทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกินต่อไหมกินเออแต่เราจะทำบุญมากขึ้นแล้วเราจะกวดน้ำมากขึ้นถูกต้องถูกต้องให้ระลึกกินรู้ว่าระลึกเป็นไงก็กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใช่เพราะว่าจะมากินมังสวิรัติไม่ไหวอ่ะคือมันก็ทำได้ได้แต่มันไม่ไหว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 อันนี้เป็นคนยอมรับเลยกินได้นะแต่ถ้าจะตลอดกินไม่ไหวหนูกินได้แต่หนูไปซื้อผักหนูกินไม่ไหวมันแพงเพราะว่าผักมันแพงอาหารมังไม่ใช่ว่าจะถูกนะอาหารมังนี่แพงกว่าอาหารปกตินะมันแพงแล้วมันก็ทำยากแล้วมันก็ไขมันก็เยอะใช่ไหมมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเรามีสวนเราปลูกผักเองอะไรอย่างงี้กินผักสวนครัวตอนนี้ผักหมดบ้านแล้วเพราะว่าไปไหนไม่ได้คือต้นหอมบักชีมันขึ้นไม่ทันแล้วขึ้นไม่ทันคือมันก็มีเหตุผลอยู่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามความเหมาะสมจ้ะยังไงไข่มันก็ออกมาจากไก่ถูกครับนั่นแหละนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ